ปิดบัญชีแล้วหนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดพี่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินปิดบัญชีแล้วหนุ่มใหญ่โดนฉกเงินค่าผ่าตัดพี่ชายคนใจบุญแห่ช่วยแถมพี่ได้ผ่าตัดเผยยอดเงินหมอระบุพี่อาจหายดีหรือกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากกรณีนายอดิศรอ่อนมาสายอายุ52ปีถูกคนร้ายขโมยเงิน 80,000 บาทที่เตรียมไว้เป็นค่าผ่าตัดเนื้องอกของพี่ชายที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลังมานอนหลับอยู่ในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเพราะอ่อนเพลียจากการเฝ้าพี่ชายทำให้นายอดิศรถึงกับร่ำไห้วอนให้โจรเห็นใจนำเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตมาคืนก่อนเปิดบัญชีรับบริจาคเหตุเกิดเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวหนุ่มใหญ่ร้องไห้โฮเผลอหลับโดนโจรฉกกระเป๋าเงิน 80,000 ไว้รักษาพี่ชายหายไปความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่5เมษายน66นายอดิศรและนางกองงายชาดงอายุ52ปีภรรยาเปิดเผยว่าเช้าวันนี้พี่ชายได้เข้าผ่าตัดแล้วแต่ก่อนจะผ่าตัดแพทย์ได้พูดคุยกับตนและญาติว่าหลังผ่าตัดพี่ชายอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะหายดีซึ่งเป็นได้ทั้งสองทางต้องดูแลกันแบบวันต่อวันแพทย์ก็จะดูแลรักษาให้เต็มที่ขอขอบคุณคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีที่ดูแลเป็นอย่างดีนายอดิศรกล่าวต่อว่าหลังพบแพทย์และพี่ชายเข้าห้องผ่าตัดตนกับภรรยาได้เดินทางไปธนาคารกรุงเทพมหานครสาขาถนนประชารักษาเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีรับบริจาคเพราะว่ามีพี่น้องชาวไทยโอนเงินเข้าบัญชี 359,000 บาทซึ่งเกินความคาดหมายและเพียงพอต่อการรักษาและดูแลพี่ชายตนตั้งใจจะมาปิดบัญชีตอนเช้าแต่เพราะแพทย์ขอพูดคุยกับตนและญาติก่อนผ่าตัดจึงมาปิดบัญชีรับบริจาคและจะเปิดบัญชีใหม่เพื่อเก็บเงินไว้ดูแลพี่ชายขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศที่ช่วยเหลือตนในวันนี้พร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณนายอดิศรกล่าวอีกว่าหลังจากดำเนินการปิดบัญชีรับบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วตนและภรรยาได้เดินทางมากราบสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่ออธิษฐานขอพรท้าวเวสสุวรรณให้พี่ชายที่เข้าผ่าตัดปลอดภัยมีสติฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตเป็นปกติส่วนลึกในใจตนคิดถึงเรื่องเวรกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตนเชื่อมาประจำซึ่งก็ได้เกิดขึ้นกับตนแล้วทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็มาเกิดขึ้นพร้อมกันธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มรอทศช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยธนกรมั่นใจเบอร์22ลัคกี้นัมเบอร์เชื่อคนไทยเทแต้มให้รอทศช.ส่งบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยสุดท้ายชิงชัยระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยวันที่5เมษายน66วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรอทศช.กล่าวถึงกรณีที่พรรครวมไทยสร้างชาติจับสลากได้เบอร์22ว่าพรรคได้เลขไหนก็ได้เราถือว่าดีทั้งนั้นเพราะมั่นใจในนโยบายพรรคที่ทำเพื่อประชาชนและผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในการที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อผลงานเป็นที่ประจักษ์นายธนกรกล่าวว่าส่วนกรณีในวันจับสลากมีบางคนตะโกนบอกว่าเลข22ตรงวันรัฐประหารนั้นยิ่งต้องขอบคุณที่ทำให้ประชาชนกลับไปหวนนึกถึงวันนั้นที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่เข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งนำพาประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยตอกย้ำภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์เข้ามากอบกู้สถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าและสงบมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อพรรคใหญ่ๆได้เบอร์เป็นเลข2หลักทำให้การแข่งขันกันในสนามการถูกบีบให้แคบลงประชาชนจะเลือกระหว่างรวมไทยสร้างชาติหรือเพื่อไทยที่เป็นผู้แข่งขันหลักต้องเลือกระหว่างประชาธิปไตยแบบไทยๆกับประชาธิปไตยแบบจอมปลอมประชาชนจะเลือกแบบไหนนายธนกรกล่าวว่า8ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นำพาประเทศกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาประเทศไม่หยุดชะงักมีการพัฒนาในทุกๆด้านถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยอยู่ดีกินดีด้วยผลงานความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นจึงเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติให้โอกาสพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝ่ายพลเอกประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้น เจนนี่รัชนกเจอบูลลี่แรงโพสต์ภาพนุ่งบิกินี่อวดหุ่นอวบอึ๋งแต่โดนไล่ไปลดพุงซัมเมอร์นี้หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกับสามีทำเอาทะเลเดือดเป็นไฟสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตควงยิวฉัตรมงคลไปร่องเรือสวีทกันอย่างเต็มที่เมื่อได้พักจากการเลี้ยงลูกงานนี้จัดชุดบิกินี่สุดแซ่บอวดหุ่นอวบอึ๋งพร้อมโพสต์รูปคู่อวดหวานกับสามีขณะเดียวกันเจนนี่ได้โพสต์รูปอวดหวานพร้อมแคปชั่นสามีพามาเติมพลังบวกจุลภาพแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตายจากนั้นไม่นานก็เกิดดราม่าในไอจีเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่ว่าหัวตัวใหญ่มากพร้อมมอมหน่อยแม่เจนนี่ลดหุ่นด่วนทำให้พี่อ้วนขึ้นคะเรียกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเป็นดราม่าไปเสียหมดแต่ก็ยังดีมีแฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาปกป้องซัพพอร์ตอย่างเหนียวต่างคอมเมนต์ชมว่าหุ่นเจนนี่เป็นหุ่นธรรมชาติที่คนส่วนมากมีกันค่ะเขาไม่ได้อ้วนมองดีๆเขาอวบทรราชาติของคนค่ะเขามีเงินซื้อกินมีความสุขในแบบของเขาเราควรยินดีค่ะจะหุ่นแบบไหนก็สวยค่ะหมดยุคบลูลี่กันแล้วค่าใครที่แซะหุ่นเขายังงั้นยังงี้หัดมีทัศนคติดีๆบ้างนะคะคนแบบนี้ท็อปอีกสุดๆจริงนะเราก็ชอบผู้หญิงอวบๆดูแล้วสบายตาไม่แห้งเหี่ยวยิ่งอ้วนยิ่งงานเพียบผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะ